วันที่5ธันวาคม2556เวลา 9:00 น.ณ หอประชุมจังหวัดมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้นำข้าราชการพนักงานและนิสิตมหาวิทยาลัยร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายนพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะจากนั้นได้นำคำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพร้อมร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อเป็นการแสดงออกความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเวลา 18:00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รำไพเกณฑ์สาคูรองที่การบดีฝ่ายบริหารได้นำข้าราชการพนักงานและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมวางผ่านพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมีนายนพวัชสิงห์ศักดาผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีวางผ่านพุ่มและจุดเทียนชัยนำคำกล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมพิธีครั้งนี้กว่า 5,000 คนณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเป็นลิ้นขวัญแก่ประสบกรณ์เอาไป